ในตอนนี้นะครับผมจะให้ท่านรู้จักกับสายกีตาร์ที่ใช้กับกีตาร์โปร่งนิดนึงจากในภาพที่เห็นนี้นี่คือชุดสายกีตาร์โปร่งแบบสำเร็จรูปก็คือจะเห็นว่าบางยี่ห้อจะมีตัวกีตาร์โปร่งให้ดูอันนี้ก็คือสายสำหรับกีตาร์โปร่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนี่คือสายกีตาร์โปร่งในชุดสำเร็จรูปอันนี้มียกชุดเลยมีทั้งหมดเนี่ย6สายคือสาย1ถึงสาย6นะครับผมแพ็คมาเรียบร้อยแต่ประเด็นสำคัญจะให้ดูเรื่องสายว่าสายเล็กสายใหญ่มันดูไงเรามาดูด้านหลังนิดนึงก่อนสำหรับสายกีตาร์ชุดนี้นะเขาเรียกว่าเป็นแบบหลายเห็นว่าสายมันมีหลายๆแบบแต่ละเบอร์มันไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะพูดทีหลังดูตรงนี้ก่อนโดยปกติทั่วไปเนี่ยสายกีตาร์โปร่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือสาย1 2 3 4 5 6มีโน้ตชื่อว่า E B G D A E นี่คือสาย1นะฮะเราเห็นว่าสาย1กับสาย2ของกีตาร์โปร่งที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยสาย1กับสาย2ก็คือที่ผมดีดตรงเนี้ยมันจะเป็นสายเส้นลวดเปลือยคล้ายๆกับสายทองแดงนะในสายไฟอ่ะที่เราสายไฟปลั๊กตามบ้านนะฮะคล้ายๆสายทองแดงนั่นฮะนะก็คือสายมันเปลือยไม่มีอะไรหุ้มสาย1กับสาย2เนี่ยจะเป็นสายเปลือยส่วนสาย3 4 5 6เนี่ยมันจะมีไอ้ขดคล้ายๆเถาวัลย์อะไรเนี่ยไปพันคุณเห็นจากในภาพดูในรูปภาพเนี่ยมันชัดเจนกว่ามองจากของจริงมันยังไม่ชัดเหมือนรูปอย่างนี้เลยนะฮะถ้าพอคุณดูตรงนี้เข้าใจคุณจะเห็นว่า1กับ2เป็นสายเปลือยนะฮะ3 4 5 6สายเนี่ยมันจะมีลวดพันขดหุ้มๆเป็นเกลียวเห็นมั้ยฮะแต่จากในภาพนี้ตรงนี้เนี่ยมันตรงนี้มันไม่ใช่นะส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนนี้ก็พันสายกับไอ้ลูกตุ่มนี่การมันหลุดตัวสายยิ้มอยู่ที่แค่ปลายตรงนี้นั่นเองนะฮะสรุปก็คือสาย1 2สำหรับกีตาร์โปร่งโดยทั่วๆไปแล้วจะเป็นสายเปลือยส่วนสาย3 4 5 6มันจะมีอะไรเนี่ยพันหุ้มนี้เป็นเกลียวอย่างงี้ทีนี้ก็ลองย้อนมาดูจากของจริงนะครับผมเดี๋ยวกล้องให้ดูที่กีตาร์คุณจะเห็นเนี่ยเขียนว่าสาย1กับสาย2เห็นมั้ยเนี่ย1 2ฮะสาย1กับสาย2นี่คุณดูสาย3นะฮะซูมเข้ามาใกล้ๆเหมือนสาย3เนี่ย4 5 6เนี่ยมันจะมีอะไรพันอยู่เห็นมั้ยฮะ1กับ2จะเป็นสายเปลือยนะครับผมทีนี้ถามว่าเวลาเราไปกีตาร์โปร่งเนี่ยเวลาไปซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะมีสายอย่างนี้ใส่มาให้นี่คือกีตาร์แบบโฟกเป็นสายเหล็กสายโลหะนะฮะก็คือสาย1 2จะเปลือย3 4 5 6จะเป็นสายมีลวดหุ้มนะครับสายเริ่มแรกที่นิยมใส่กันเนี่ยโดยทั่วไปสาย1เนี่ยมันจะมีเบอร์บอกคือเบอร์10ก็คือจุด010สาย1เนี่ยจุด010แล้วนี่ก็ไล่ลำตามดับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเลขใหญ่ไงเดี๋ยวผมจะอธิบายไฟอีกทีว่าแล้วเราควรจะใช้เบอร์ขนาดไหนนะตอนนี้พูดถึงสภาพโดยทั่วไปของกีตาร์โปร่งเมื่อคุณซื้อครั้งแรกสายที่มันติดมากับตัวกีตาร์มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมคือสายมันจะใหญ่หน่อยแล้วมันจะแข็งนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีปรับแต่งมันตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนี่กีตาร์โปร่งทั่วไปเมื่อซื้อมาครั้งแรกจะมีสายแบบนี้คือ1กับ2เป็นสายเปลือย3 4 5 6เป็นสายที่มีลวดหุ้มมันมีสายกีตาร์อีกลักษณะหนึ่งคือสำหรับสายที่เป็นสายกีตาร์ผมอยากเรียกว่าคือสายกีตาร์ของกีตาร์คลาสสิกนะครับผมในสายกีตาร์ที่เป็นของกีตาร์คลาสสิกนั้นเนี่ยมันเป็นสายเอ็นครับผมก็คือไหนๆพูดตรงนี้เราก็อยากให้ดูไปทีเดียวเลยนะครับก็หยิบกีตาร์คลาสสิกมาให้ดูให้กล้องก็ซูมเข้ามาจะเห็นว่าสายกีตาร์คลาสสิกเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเอ็นฮะมันก็คงเหมือนเอ็นที่เราใส่คันเบ็ดไปตกปลานะฮะนะครับผมพอดีในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้เน้นสอนเรื่องกีตาร์คลาสสิกนะครับแล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องกีตาร์คลาสสิกกันจะชี้ท่านดูว่าบางทีเวลาสายกีตาร์มันขาดจะไปซื้อเปลี่ยนเนี่ยบอกซื้อสายกีตาร์สายกีตาร์เช่นนึงคนขายก็ถามคนซื้อเอาสายกีตาร์โปร่งหรือสายกีตาร์ไฟฟ้าหรือสายกีตาร์คลาสสิกไอ้คนซื้อเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยบอกไม่รู้เพราะก็ฝากมาซื้อคือคนซื้อไม่มีความรู้ตรงนี้อาจจะเป็นแม่บ้านนะหรือเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยก็พอดีมีคนเขาฝากมาซื้อสายกีตาร์บอกให้ไปซื้อสาย1มาเส้นสาย2มาเส้นพอไปถึงร้านจะบอกว่าซื้อสายกีตาร์สาย1เส้นนึงสาย2เส้นนึงไอ้คนขายถามว่าจะเอาสายกีตาร์โปร่งหรือสายกีตาร์ไฟฟ้าหรือสายกีตาร์คลาสสิกคนซื้อบอกไม่รู้เหมือนกันก็ต้องวิ่งกลับไปถามใหม่เสียเวลาอีกรอบนี่ดูให้เข้าใจเลยนะครับนี่คือสายกีตาร์คลาสสิกฮะมันจะเหมือนเอ็นเนี่ยถ้ากล้องก็ซูมไปใกล้เห็นมั้ยเนี่ยนะฮะมันขาวๆนะก็คือเหมือนเอ็นเหมือนพลาสติกอ่ะนะฮะอันนี้ผมไม่พูดถึงนะฮะมันเป็นยังไงนะฮะตรงนี้ก็จะตัดตรงนี้ไปนะครับ
นี่คือสายกีตาร์คลาสสิกนะครับเวลาคุณเล่นกีตาร์โปร่งกีตาร์โฟกเวลาไปซื้อต้องบอกเขาซื้อสายกีตาร์โปร่งกีตาร์โฟกกันแหละครับจะเป็นที่รู้กันนะครับกีตาร์คลาสสิกไม่พูดถึงนะครับก็จบผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสายกีตาร์คลาสสิกแบบสายเอ็นเราจะมาดูต่อมาก็คือเอาละครับตรงนี้คือพระเอกแล้วมันมีสายกีตาร์ลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าการทดสายให้เบอร์มันเล็กลงสายกีตาร์ตัวนี้ก็ให้กล้องซูมเข้ามาดูใกล้ๆผมอยากให้ดูว่าที่สาย1สาย2เนี่ยมันคงสภาพเดิมคือสายมันเส้นเล็กๆสายเปลือยๆอยู่แต่ที่สาย3เนี่ยคือผมเปลี่ยนผมเอาสายของกีตาร์ไฟฟ้าหรือของกีตาร์โปร่งก็มีครับที่เป็นสายที่ไม่มีลวดหุ้มพันมันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการปรับแต่งเพื่อให้สายมันนิ่มลงเล่นแล้วไม่เจ็บมือแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นเขาเรียกว่าเอามาโซโล่กีตาร์ได้ด้วยคือว่านะครับหมายถึงว่าถ้าเราเล่นตรงนี้นะฮะคือโดยธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยกีตาร์โฟกีตาร์โป่งเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเวลาเราเอามาเล่นเนี่ยมันจะไม่มีการมาโซโล่แบบอะไรคือดันสายอะไรเงี้ยเขาไม่มีกันหรอกเขาจะมีสไลด์ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะฮะเรื่องโซโล่กีตาร์เรื่องเล่นคอร์ดเนี่ยพูดให้ฟังก่อนว่ากีตาร์โปร่งมันถูกสร้างมาเนื่องจากสาย3มันเป็นสายที่มีลวดหุ้มมันแข็งมากเพราะนักกีตาร์ส่วนใหญ่ที่เล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยบางคนหรือบางครั้งนะก็จำเป็นเหมือนกันที่เขาต้องมีการเขาเรียกว่าทดสายนะคือทำสายให้มันเล็กลงคือ1กับ2เนี่ยยังคงสภาพเดิมอยู่สาย3เนี่ยนะฮะก็ไปเอาสายเนี่ยนะครับที่เป็นสายเปลือยครับที่เป็นสาย3ของกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้หรือสาย3ของกีตาร์โปร่งที่มันเป็นสายเปลือยเนี่ยเอามาใส่แทนซะมันก็เลยมีสายเปลือยอยู่3เส้นคือ1 2 3สายที่มีลวดหุ้มอยู่ก็มี3เส้นคือ4 5 6ตรงนี้คงพอเข้าใจนะประโยชน์คือว่าทำให้อะไรโซโล่กีตาร์ได้นะสามารถขยี้ขยำสายได้แต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี้นะทำไม่ได้เพราะมันสายมันแข็งมากเวลาโซโล่ก็ต้องใช้วิธีสไลด์นิ้วอย่างนี้สมมติอยากจะเล่นเงี้ยเล่นโน้ตให้มันสูงมันทำไม่ได้ต้องใช้วิธีเห็นไหมฮะต้องรูดอย่างนี้ถ้าเป็นกีตาร์สายแข็งๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอันนี้คือเป็นกีตาร์ที่แต่งแล้วสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับผมก็คือเปลี่ยนสาย3ให้มันเล็กลงนะครับดูจากในจอที่คงเข้าใจนะสาย1 2 3มันเล็กลงเรียกว่าสายทดมือใหม่เนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ก็ดีนะครับแต่มันมีข้อเสียคือเวลาเล่นริทึมกีตาร์คือตีเป็นคอร์ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเสียงมันจะบางมันก้องแกงหน่อยก็ต้องยอมรับสภาพไปการไปทดสายเปลี่ยนสายก็มีข้อเสียคือทำให้เสียงคอร์ดกีตาร์นะคือไม่กังวานไม่กระชับไม่แน่นเสียงไม่หนาพูดง่ายไม่หนาเท่าที่ควรคือเสียงมันจะบางเพราะสายมันเล็กลงคงพอเข้าใจแต่มีข้อดีคือสามารถจะโซโล่ขยี้ขยำได้คุณก็ต้องเลือกเอาแล้วกันได้อย่างก็เสียไปอย่างหนึ่งผิดกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับผมคุณลองฟังตรงนี้ทีนี้ผมได้ให้คุณฟังคอร์ดคือเราไม่ได้ไปเปรียบที่ว่ากีตาร์ตัวไหนเก่งกว่ากันนะฮะสำหรับกีตาร์ตัวนี้ผมอยากขอเสริมแนะนำว่าตัวที่ผมจับเล่นอยู่นี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากสำหรับมือใหม่จะซื้อเล่นก็ได้นะครับผมหรือมือเก่านิดนึงก็ได้ผมว่ามันโอเคนะตัวเนี้ยผมว่าแอคชั่นมันดีเลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าด้วยนะมีที่ปรับตรงนี้นะครับสามารถต่อเข้าแอมป์ได้นะครับนี่ลองฟังเสียงตัวนี้นิดนึงนะฮะเสียงดูว่าผมจะดีดคอร์ดซ้ำๆกันเงี้ย C A minor F G ครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับผมอยากให้ดูอีกตัวที่เป็นแบบสายทดนะฮะสาย3เส้นมันจะเล็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงตัวที่เป็นสายปกติที่เราไม่ได้ทำการทดสายก็คือแบบมากันจากดิบๆเลยนะครับติดมากับตัวเลยแต่เดิมเห็นว่าเสียงตัวนี้จะหนากังวานกว่าแต่มีข้อเสียคือเล่นยากคือสายมันตึงแข็ง
จะเจ็บนิ้วหน่อยสำหรับมือใหม่ก็คงจะแย่เลยนะครับผมนะครับครับสภาพเดิมๆคือต้องเป็นแบบตัวนี้คือไม่มีการปรับแต่งสายก็สุดแท้แต่ท่านจะเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไรนะตรงนี้ผมให้ข้อมูลเอาไว้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะให้ดูว่าเวลาไปซื้อสายใส่เนี่ยเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นไงตรงนี้พบไปแค่นี้ก่อนนะครับ